วันไม่ได้แปลว่า1ได้อย่างเดียวนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แฟนมาพูดถึงคำว่าวันค่ะคำว่าวันทุกคนก็รู้กันดีว่าแปลว่า1ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นฉันมีรถ1คัน I have one car แต่แบบนี้ดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่เพราะปกติฝรั่งจะชอบใช้คำว่า a แทนคำว่า one ค่ะ I have a car I have a carแต่คำว่าวันที่เราชอบเจอกันบ่อยๆก็จะหมายถึงอันนั้นค่ะโดยที่ใช้เป็นคำนามแทนสิ่งของที่เราพูดถึงไปแล้วก่อนหน้านี้เช่นวันนี้ฝ้ายอยากจะซื้อกระโปรงสักตัวหนึ่งฝ้ายก็ไปคุยกับแม่ค้า Excuse me ขอโทษนะคะ I'm looking for a skirt ฉันกำลังมองหากระโปรงหนึ่งตัวค่ะ I want one that is not too short ฉันต้องการอันหนึ่งตัวหนึ่งนะคะที่มันไม่สั้นเกินไปแบบนี้ฝ้ายใช้คำว่า one แทนคำว่า a skirt เพราะฝ้ายพูดถึงไปแล้วในรอบแรกลองมาฟังเปรียบเทียบกัน Excuse me, I'm looking for a skirt I want a skirt that is not too short แบบนี้ฟังดูไม่ธรรมชาติเท่าไหร่เพราะมี a skirt 2รอบลองเปลี่ยนใหม่ค่ะ Excuse me, I'm looking for a skirt I want one that is not too short แต่ถ้าเราต้องการใส่รายละเอียดไปด้วยนะคะก็ให้ใช้ a แล้วตามด้วยลักษณะพิเศษนั้นแล้วค่อยเป็นคำว่า one ยกตัวอย่างเช่นอันสีชมพู1อัน A pink one Excuse me, I'm looking for a skirt I want a pink one that is not too short แม่ค้าจะตอบกลับมาว่า We have many different style เรามีสไตล์รูปแบบที่แตกต่างกันเยอะมากมายเลยค่ะ Which one do you like? Which one do you like? คุณชอบอันไหนคะเราชอบอันนี้ค่ะเราก็บอกเขาไปว่า Oh, I like this oneBut I think it's too big for me. แต่ฉันคิดว่ามันใหญ่เกินไปนิดนึงนะคะ But I think it's too big for me. Do you have a smaller one? Do you have a smaller one? คุณมีอันที่เล็กกว่านี้ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการหมายถึงหลายอันนะคะแล้วก็ใช้คำว่าอันเหมือนกันก็เป็นคำว่า once เติม s ที่ one ด้วย once สมมติว่าเรากำลังจะเดินไปจ่ายตังค่ากระโปรงแล้วก็เหลือไปเห็นรองเท้าคู่นึงสวยมากเลยค่ะเราก็เลยพูดว่า Oh, these shoes are cool เฮ้ยรองเท้านี้โคตรเจ๋งเลยอะ But do you have cheaper ones? แต่คุณมีอันที่ถูกกว่านี้ไหมคะ But do you have cheaper ones? แม่ค้าก็ตอบเรามาว่ามีสิคะอันที่เป็นหนังสีน้ำตาลเนี่ยเป็นยังไง Of course, how about these brown little ones? Of course, มีสิคะ How about these brown little ones?อันที่เป็นหนังสีน้ำตาลนะเนี่ยเป็นยังไงชอบไหมและนี่ก็คือคำว่าวันที่ฝ้ายนำมาฝากทุกคนวันนี้ค่ะถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยพิมพ์คอมเมนต์เลข1ที่คอมเมนต์ในฝ้ายข้างล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และตามไป subscribe ใน YouTube Channel ของฝ้ายนะคะเจอกันใหม่กับฝ้ายคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย